วัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการสุภาพคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทาง Voice TV ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับหมอเลียบครับสวัสดีครับคุณปลื้มครับก็วันนี้เป็นวันซึ่งผมเพิ่งทราบจากหมอเลียบเองเล่าให้ผมฟังว่าครบรอบ20ปีของโครงการ30บาทรักษาทุกโรคใช่ครับคือมันเป็นโครงการซึ่งพูดกันถึงเยอะอยู่แล้วนะเวลาพูดถึงผลงานจากรัฐบาลในสมัยนั้นแต่ว่าผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่า20ปีพอดี20ปีพอดีเพราะว่าคือหลังจากการเลือกตั้งวันที่6มกราคม2544หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการตั้งรัฐบาลที่มีพรรคไทยรักไทยเป็นแกนนะครับผ่านมาวันที่1เมษายน2544เป็นวันแรกที่เป็นการเริ่มต้นการทำโครงการ30บาทรักษาทุกโรคใน6จังหวัดอ๋อเริ่มต้น6จังหวัด6จังหวัดคือทุกๆอย่างเนี่ยตอนนั้นที่มีการวางแผนกันไว้เนี่ยโอ้โหอาจจะต้องใช้เวลานานมาก อาจจะต้องใช้เวลา2ปีอย่างคุณหมอสงวนนิตยารัมพงศ์บอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาถึง2ปีถ้าหากนับจากเดือนมกราคม44 2ปีนู่นก็ไป46ซึ่งมันคงนานมากในทางการเมืองเพราะเป็นไปไม่ได้ว่าประชาชนบอกว่าอ้าวเลือกคุณมาแล้วนี่แล้วทำไมถึงยังไม่ทำสักทีนึงตอนผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขผมก็บอกว่า2ปีนานไปขอ1ปีแล้วกันแต่ปรากฏว่าคือมีความมั่นใจสูงพอสมควร1ปีแต่ปรากฏว่าหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งตอนปลายเดือนกุมภาพันธ์2544ครับซึ่งตอนนั้นก็ยังนึกว่าคงต้องใช้เวลาประมาณปีนึงครับแต่คุณหมอมงคลณสงขลาปลัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นวันนั้นวันแรกที่เข้าไปในกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอมงคลก็ควักกระดาษขึ้นมาแผ่นนึงแล้วบอกว่าผมพร้อมจะเริ่มต้น6จังหวัดในวันที่1เมษายนอีก1เดือนถัดมาหลังจากนั้นอ๋อคุณนิดเดียวคุณหมอมงคลณสงขลาสำหรับคนซึ่งไม่เข้าใจสถานการณ์ด้านการเมืองก็คือว่าคุณหมอมงคลเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยในรัฐบาลในปี2549เนี่ยของคุณพลเอกสุรยุทธ์ของพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยคุณหมอมงคลเนี่ยกลับกลายมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุมกระทรวงสาธารณสุขนะใช่แต่ว่าในวันที่ไทยรักไทยเข้าไปตั้งรัฐบาลเนี่ยปรากฏว่าตอนนั้นหมอมงคลเป็นปลัดเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วคุณหมอเลี้ยบกำลังจะบอกว่าให้ความร่วมมือในการปฏิบัตินโยบายนี้แล้วทำให้ออกมาสำเร็จด้วยใช่โอเคผมยังจำวันนั้นได้วันนั้นเข้าไปก็ไปสักการะครับพระพุทธรูปประจำกระทรวงครับเสร็จแล้วคุณหมอมงคลบอกว่าแกอยากมีเรื่องคุยด้วยอ๋อผมก็นึกจะคุยอะไรเรื่องดีๆใช่ไหมอยู่ๆแกเข้าไปเลยแกก็บอกว่าผมสนับสนุนนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคเต็มที่โอเคผมคิดว่าสำหรับคนที่เป็นรัฐมนตรีรู้สึกดีใจดีใจมากที่ประหลาดให้ความร่วมมือแต่ที่แปลกใจจนอยากจะร้องชัยโยคือว่าวันที่พูดกับวันที่เริ่มต้นคือ1เมษายน2544เนี่ยห่างกันแค่ประมาณ1เดือนเท่านั้นเอองั้นอะไรที่บอกว่าต้องใช้2ปีต้องใช้1ปีใช้เวลา1ปีในการเริ่มต้นนั่นแสดงว่าหน่วยงานราชการก็พร้อมปฏิบัติการคราวนี้ผมถามนิดนึง6จังหวัดแรกเนี่ยที่เริ่มเนี่ยมันเริ่มอะไรก่อนฮะคือที่ไปเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าผมก็จะว่าโอเคให้คนจ่าย30บาทแต่ว่าโอเคมันยังไงบ้างคือตอนนั้นมันเป็นช่วงกลางปีงบประมาณ okay. เพราะฉะนั้นไปเปลี่ยนเรื่องเกี่ยวงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยาก okay. เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้แบบถ่ายโอนงบประมาณจากส่วนอื่นเอามาใช้ในเรื่องนี้6จังหวัดแรกที่ทำนี่คือว่าทุกๆคนที่เข้ารับการรักษาพยาบาลไม่ว่าคุณจะไปผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบคุณจะเป็นไปฝากครรภ์ทำคลอดคุณจะรักษาไข้หวัดคุณจะรักษาประเภทผ่าตัดอะไรที่ทุกอย่างจ่าย30บาทเท่านั้นโอเคซึ่งทุกคนก็บอกว่าแบบไอ้30บาทรักษาทุกโรคมันคืออะไรเหรอนึกไม่ออกแต่พอวันที่1เมษายนคือ20ปีที่แล้วเนี่ยทุกคนรู้แล้วอ้อเข้าไปผ่าตัดไส้ติ่งตอนที่ออกจากโรงพยาบาลก็จ่ายแค่30บาทมันก็เป็น amazing แล้วตอนนั้นที่ทำใน6จังหวัดแรกเนี่ยพอชาวบ้านเขาเดินทางเข้าไปรักษาตัวไปหาหมอเนี่ยเขาใช้บัตรแบบไหนคือตอนแรกใช้บัตรประชาชนหรือเป็นบัตรอีกใบนึงที่ต้องไปลงทะเบียนต่างหากครับผมคือตอนนั้นเนี่ยเรามีอยู่2สิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยมีข้าราชการกับประกันสังคมเขาก็มีบัตรของเขาอยู่แล้ว okay. แต่ประชาชนเนี่ยมีแต่บัตรประชาชนแล้วประชาชนรุ่นนั้นไม่เหมือนกับทุกวันนี้นะที่มีสมาร์ทการ์ดมีชิปตอนนั้นก็เป็นบัตรประชาชนสีขาวๆบางคนไปทำบัตรประชาชนต้องใช้เวลา3เดือนกว่าจะได้บัตรก็ต้องมีบัตรสีเหลืองงั้นคือเข้าไปแล้วยืนยันตัวเอง okay. ยืนยันตัวเองว่าคุณเป็นประชาชนไทยเพราะฉะนั้นเมื่อคุณอยู่ใน6จังหวัดนี้เดินเข้าไปรักษาอะไรก็ได้คุณจะเสีย30บาทแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ถึงขนาดทุกโรคนะฮะ uh-huh. ตอนนั้นอย่างพวกโรคไตวายฟอกไตยังไม่ได้ HIV AIDS ยังไม่ได้มะเร็งยังไม่ได้แต่ว่าโรคทั่วไปได้เกือบหมดงั้นก็ทำต่อไป6จังหวัดแล้วเมื่อพอถึงพอผ่านไปกี่ปีถึงทำได้ทั้งประเทศแล้วพอ6จังหวัดปั๊บหลังจากนั้นวันที่1มิถุนายนอีก2เดือนถัดมาทำอีก15จังหวัด oh. เป็น27จังหวัดพอวันที่1ตุลาคม44ทำทั้งประเทศอ๋อ1ตุลาคมภายในปีนั้นเนี่ยใช่ทำทั้งประเทศสำเร็จใช่โอเคนั่นหมายความว่าคือวันที่1ตุลาคมเนี่ยคือวันที่คุณหมอมงคลณสงขลาเกษียณอายุพอดีโอเคอันคุณหมอมงคลเนี่ย
ช้เวลา6เดือนในการที่จะเริ่มต้นจากวันที่1เมษายน44ถึงวันที่1ตุลาคม44ประเด็นที่ผมอยากจะย้ำวันนี้คือว่าพอมองย้อนกลับไปนะเพราะว่าทุกๆอย่างเนี่ยผมอยากจะพูดคำอยู่คำหนึ่งเขาเรียกว่าลิขิตฟ้ามานะคนลิขิตฟ้ามานะคนหมายว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หมายว่าอยู่ๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพียงแค่ลิขิตฟ้าเท่านั้นหรือมานะคนเท่านั้นแต่ว่าต้องสององค์ประกอบมาร่วมกันอย่างเช่นถ้าเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยมันเริ่มต้นแต่ว่ามันต้องมีคนคิดจะทำโรงพยาบาลจังหวัดทุกจังหวัดก่อนซึ่งอันนั้นเริ่มต้นสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามแล้วก็มาทำโรงพยาบาลอำเภอทุกอำเภอสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์หลังจากนั้นก็มีเรื่องเกี่ยวกับการคิดเรื่องเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพของประกันสังคมคุณหมอสงวนที่ยาลำพงคิดพอต่อมาก็มีเรื่องการปฏิรูปการเมืองมีรัฐธรรมนูญ40ที่ทำให้รัฐบาลเข้มแข็งพรรคการเมืองเข้มแข็งแล้วก็โชคดีที่พรรคไทยรักไทยตอนนั้นก็มีหัวหน้าพรรคชื่อทักษิณชินวัตรแล้วชนะเลือกตั้งประชาชนให้มา248เสียงแล้วพอชนะเลือกตั้งมาเดินหน้าแล้วมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขชื่อมงคลณสงขลาคือมันเหมือนกับว่าบางเรื่องบางราวที่มันเป็นเรื่องที่อาจจะพลิกชีวิตพลิกชะตากรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกๆปัจจัยเนี่ยมันบรรจบกันณวันนั้นพอดีคือแต่ละคนในแต่ละยุคเนี่ยสร้างในสิ่งที่สร้างมาแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนมันมารวมพลังกันนะรวมพลังกันแล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนท้ายที่สุดแต่ว่ามันใช้เวลานานไอ้ความมานะเนี่ยและการสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงพยาบาลหรือมาถึงขั้นตอนที่มีการสร้างนโยบายการจัดสรรงบประมาณมันใช้เวลานานกว่าที่จะสานต่อออกมาเป็นรูปเป็นร่างใช่งั้นเพราะว่าในประกาศการทุกๆอย่างนะฮะบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับบางคนมีโอกาสมาแล้วแต่ตัวเองไม่ได้ใช้ความพยายามโอเคโอกาสนั้นมันก็หายไปแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้เวลาผมชอบพูดถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานราชการต่างๆและการมีนโยบายซึ่งเหมือนกับเอานักวิชาการมานั่งคิดอะไรเงี้ยมาทำงานในภาคการเมืองแล้วมานั่งคิดแล้วบางทีเข้าไปแล้วถึงเวลาเนี่ยจะต้องไปเจออุปสรรคมากมายจริงๆอันนั้นไม่จริงคือหมายก็ว่าถ้าร่วมมือกันจริงๆเนี่ยมนุษย์ทำได้จริงต่อให้มันมีกลไกหน่วยงานรัฐซึ่งมันวุ่นวายว่าบคแตกมันทลายได้กำแพงนั้นถูกต้องโอเคผมยังจำภาพระบบราชการในช่วง1เมษายน44ถึง1ตุลาคม44ได้ครับระบบราชการในช่วง6เดือนนั้นเป็นระบบราชการที่เป็นเครื่องจักรที่ทรงพลังมากครับลุยไปข้างหน้าเพื่อทำทุกอย่างให้จบได้ภายใน6เดือนคราวนี้ผมถามต่อนิดนึงคือหลังจากนั้นผมจำได้ว่าพอถึงมีการยึดอำนาจในปี49เนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อโครงการครับเป็นประกันสุขภาพทั่วหน้าอะไรสักอย่างใช่ไหมใช่แล้วเขาเอา30บาทออกไปแล้วให้เป็นฟรีคราวนี้ผมเลิกดูละครเรื่องนี้ไปหลังจากนั้นเพราะผมไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนอีกกี่รอบแต่ผมถามนิดนึงพอมาถึงวันนี้ตอนนี้ผมต้องจ่ายไหม30หรือไม่ต้องจ่ายละคือจริงๆเนี่ยถ้าหากสมมติว่าจะจ่าย30ก็ได้หรือจะไม่จ่ายก็ได้คือณวันนี้เป็นออปชั่นไม่ได้เป็นคอมพัลซอรี่ไม่ได้เป็นข้อที่ต้องปฏิบัติแน่ๆก็มันก็ทับจะฟรีแล้วล่ะประมาณนั้นแต่นี้ก็คือว่าแต่คนยังติดปากคำว่า30บาทรักษาทุกโรคเพราะนี่มันเหมือนกับเป็นแบรนด์ที่มันเริ่มต้นตั้งแต่ต้นแล้วคนก็รู้สึกว่าการพูดแบรนด์เนี้ยมันง่ายในการที่จะพูดแต่ผมถามต่อนิดนึงมันมีข้อแตกต่างระหว่างการบริการในปัจจุบันกับในยุคแรกๆไหมคือหมายความว่ายกตัวอย่างคือสมมติว่าผมไม่เคยใช้มาก่อนนะครับผมไปลงทะเบียนคือหมายว่าผมไปแจ้งที่เขตที่อำเภอว่าผมถือบัตรประชาชนนี้แล้วผมจะใช้โรงพยาบาลชื่อนี้มันอยู่ในตำบลนี้อยู่ในแขวงนี้ผมอยู่ในเขตนี้คือผมต้องไปแจ้งที่เขตใช่ไหมแล้วก็มันจะมีการเลือกโรงพยาบาลใช่ไหมฮะครับอันนั้นผมต้องเฉพาะเจาะจงไปกับถูกต้องคืออันนั้นคือที่เราออกแบบไว้แล้วด้วยกลไกของเทคโนโลยีในขณะนั้นเนี่ยก็คือต้องไปแจ้งยืนยันนะฮะโอเคแต่ว่าตอนนี้เมื่อวานนี้ผมเพิ่งไปอภิปรายร่วมกับทางเลขาสปสช ทั้งที่กำลังจะพ้นวาระไปวันที่2เมษายนคือคุณหมอศักดิ์ชัยและที่จะรับตำแหน่งใหม่ในวันที่3เมษายนคือคุณหมอเจเดชก็คุยกันว่าเนี่ยถ้าหากเราจะมองไปข้างหน้าสำหรับเรื่องโครงการหลักประกันสุขภาพเท่าหน้าเรื่อง30บาทเนี่ยที่ผ่านมาคือครบ20ปีถามว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรที่เป็นความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่มีอะไรที่มีความล้มเหลวไหมมีความล้มเหลวคือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายช่วงก็มีความระหกระเหินเดินหน้าไปได้ไม่ดีนักงั้นแต่วันนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่คุณปลื้มถามบอกว่าประชาชนเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนไหมต้องขึ้นยังต้องขึ้นยังต้องมีโรงพยาบาลประจำตัวตัวเองแต่การขึ้นทะเบียนต่อไปนี้ต้องขึ้นไม่จำเป็นต้องไปที่ไหนแล้วสามารถขึ้นผ่านแอปได้แล้วสามารถจะเปลี่ยนโดยไม่จำกัดว่าเปลี่ยนโรงพยาบาลได้โดยไม่จำกัดอย่างเช่นถ้าคุณวันนี้อยู่กรุงเทพพอสมมติคุณต้องย้ายงานกระทันหันไปคุณก็ไปเปลี่ยนได้ทันทีในแอปไอความยืดหยุ่นตรงนี้คุณจะเสริมเข้ามาถูกต้อง okay, okay. หรือแม้แต่ฐานข้อมูลต่างๆในโรงพยาบาลที่คุณรักษาไปเนี่ยเดี๋ยวนี้พอบอกจะส่งต่อ
ใช่มั้ยต้องเอาแบบเขียนกระดาษส่งตัวว่าคนนี้มีประวัตินู่นนี่นั่นอะไรยังไงไม่ต้องแล้วทุกอย่างมันควรจะอยู่บนคลาวด์หมดเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณจะย้ายไปที่ไหนสามารถที่จะขอให้หมอที่อยู่โรงพยาบาลตรงนั้นเนี่ยเข้าไปในคลาวด์แล้วก็โดยอนุญาตของคุณแล้วก็เอาข้อมูลมาใช้ในการรักษาพยาบาลได้ครับครับคือมันพัฒนาการไปได้ให้สะดวกกว่านี้เพราะว่าในสำหรับคนชนชั้นกลางซึ่งมีเงินพอที่จะไปซื้อประกันสุขภาพของบริษัทเอกชนเนี่ยครับบางทีเขาก็ยังเลือกที่จะซื้อประกันสุขภาพของเอกชนเพราะว่ามันให้ออปชันที่ดีกว่าในเชิงโรงพยาบาลที่แบบมีชื่อเสียงและคุณสามารถไปหาหมอดังๆได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคือมันก็ยังมีอะไรซึ่งเป็นพรีเมียมเซอร์วิสซึ่งเอกชนให้แต่ผมคิดว่าที่พัฒนาการมามันก็ดีมากทีเดียวแล้วซึ่งเพราะจุดต่อไปเนี่ยต้องเป็นการพัฒนาในแง่ของการรักษาของโรงพยาบาลคุณภาพเนี่ยควรจะต้องทัดเทียมกันไม่ต้องประเภทวิ่งเข้ามาโรงพยาบาลใหญ่ขนาดนั้นตลอดนะฮะแล้วก็รวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่เรามีปัญญาสร้างรถไฟตั้งเป็น10สายในกรุงเทพมหานครลงทุนเป็นล้านล้านทำไมอ่ะเราไม่สามารถจะลงทุนการพัฒนาโรงพยาบาลที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่สักแสนล้านเนี่ยทุกอย่างให้มันแบบกระจายความเจริญในการรักษาพยาบาลต่อไปได้มากมายครับหมอลิฟผมต้องเตือนนะหมอลิฟเริ่มคุยเหมือนอยากจะกลับเข้าไปเล่นการเมืองอีกครั้งแล้วนะฮะ คือผมรู้สึกว่ายิ่งคุยยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเอานโยบายดีๆมาทำให้กับประชาชนอีกครั้งซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามีกิจกรรมกลุ่มแคร์บ่อยใช่เพราะกลุ่มแคร์เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเริ่มมีผลในทำให้คนซึ่งร่วมกิจกรรมเนี่ยแคร์มากขึ้นเพราะแคร์พอเป็นห่วงแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาตินี้ของเราอะไรเงี้ยอันเนี้ยสำหรับผมเนี่ยอันตรายนะเพราะว่ามันเริ่มสร้างความใฝ่ฝันในตนเองว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปมีอำนาจกับเขาว่าต้องเดี๋ยวผมต้องเชิญเป็นปรับทัศนคติคือจัดกิจกรรมกลุ่มแคร์จริงแต่ไม่เคยคิดอยากจะไปมีอำนาจ okay. เดี๋ยวไปทำเองเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้มีคนเก่งๆมากมายทำอย่างไรให้คนเก่งๆเหล่านั้นเนี่ยเขาได้มีโอกาสเข้าไปทำงานให้กับบ้านเมืองก็คุณทักษิณเขาบอกว่ามันเหมือนกับควรที่จะมีการตั้งกวนคนฉลาดอะไรเงี้ยมันนั่งคิดเรื่องนโยบายดีๆอะไรเงี้ยโอ้เห็นแล้วแบบประเทศไทยเราเสียโอกาสมาเยอะมันต้องเร่งสปีดอัพละโอเคนะฮะก็20ปีแล้วผมก็ดีใจนะที่มันมาถึงจุดนี้จนได้แล้วก็หวังว่าในอนาคตมันยิ่งจะสะดวกกว่าเดิมด้วยซ้ำไปใช่สำหรับพี่น้องประชาชนคือทุกอย่างเทคโนโลยีต้องเอามาใช้กันให้เต็มที่คือคุณภาพการให้บริการมันต้องไม่ได้ด้อยไปกว่าโรงพยาบาลแน่นอนเอกชนชั้นนำเราจะต้องสร้างเครือข่ายด้วยผมคิดว่าคือเขาบอกว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจนทั้งเป็นแบบอย่างของสหประชาชาติเมื่อวานนี้ผมก็ท้าทายตัวสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติว่าสิ่งที่คุณต้องก้าวต่อไปคือคุณต้องทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ดีที่สุดในโลกดีชนะกว่าอังกฤษทำได้ชนะกว่าเยอรมันเพราะว่าการให้บริการทางด้านสาธารณสุขของไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของรัฐเอกชนเนี่ยมันค่อนข้างดีมากนะดีมากจากโควิดมันพิสูจน์อยู่แล้วใช่ใช่นะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมานะครับมีความเคลื่อนไหวล่าสุดของกลุ่มออกเดมนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องพม่าด้วยสักครู่